This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตอนปราคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะกลับมาเจอกันอีกเช่นเคยค่ะสวัสดีครับพี่หมีสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นทำแมชชีนแล้วก็ไปเที่ยวอเมริกากันอีกครั้งหนึ่งนะคะครับคือตอนนี้ไม่สามารถที่จะไปได้เพราะว่าโควิดชุกชุมเหลือเกินแต่ว่าเราจะย้อนอดีตนะคะไปอเมริกาเมื่อประมาณ400ปีที่ผ่านมาซึ่งตอนนั้นอเมริกาถ้าเป็นเด็กถ้าเป็นคนก็ต้องบอกว่ายังเป็นวุ้นอยู่เลยนะคะยังไม่ก่อร่างสร้างตัวเลยอยู่ที่ไหนยังเป็นวิญญาณอยู่เลยค่ะใช่เราไปกับหนังสือที่ชื่อว่า The Mayflower นาวาสู่โลกใหม่อเมริกานะคะ A Short History ของอเมริกาโดยคุณเจริญขวัญแพรกทองบราฮัสกี้เป็นผู้เขียนค่ะรวบรวมเรียบเรียงนะคะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ยิปซีขอบคุณเอาไว้ณที่นี้ก็ตอนนี้มาถึงตอนที่จะพูดถึงอาณานิคมเจมส์ทาวน์นะคะครับผมหลังจากที่มีความพยายามในการที่จะมาลงหลักปักฐานที่นี่แต่ก็ไม่สำเร็จต้องอดอยากแล้วก็ล้มตายคือเจ็บไข้ได้ป่วยล้มตายโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวก็ต้องบอกว่าอเมริกาในยุคนั้นก็คงไม่ได้จะสวยงามไม่ได้จะน่าอยู่เหมือนตอนนี้นะคะโดยเฉพาะแบบคือไม่คุ้นถิ่นอ่ะใช่คงจะไม่มีอะไรที่เป็นสาธารณูปโภคเลยอ๋อแน่นอนไม่มีเลยปลูกพืชผักยังปลูกไม่ค่อยขึ้นเลยซึ่งอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญมากครับพอปลูกไม่ขึ้นก็ไม่มีอาหารกินเดือดร้อนเลยใช่ครับอยากจะแนะนำให้คุณผู้ฟังไปดูนะครับหาดูครับ The Revenant ครับเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์มันอาณานิคมเลยใช่ไหมแบ็กกราวด์คือใช่เลยครับเป็นช่วงที่อเมริกากำลังจะตั้งถิ่นฐานเลยครับค่ะแล้วก็แต่ว่าในเนื้อเรื่องอะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์มากมันเกี่ยวกับการล้างแค้นนะครับแต่ว่าแต่ว่ามันใช้โลเคชั่นใช่ครับใช้แบบฉากในช่วงนั้นใช่ครับก็นำแสดงโดยคุณเลโอนาร์โด เดคาปริโอนะครับอ๋อเหรอใช่ครับเรื่องนี้ดังมากดีมากครับได้ออสการ์ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมพ่วงกับแล้วก็นักแสดงครับคุณดิคราปิโอนี่เวลาที่เขาเล่นหนังพีเรียดนี่เขาเล่นได้ดีเนาะครับจริงๆก็เป็นยอดฝีมือคนหนึ่งในวงการแหละครับเล่นเรื่องอะไรก็เล่นดีไปหมดเรื่องนี้พลาดไปได้ยังไงนี่ลองไปดูครับพี่เพราะว่าพี่นี่เป็นแฟนของดิคราปิโอเลยนะครับชอบเขามากรู้สึกว่าเขาเป็นนักแสดงจะรู้สึกว่าดารากับนักแสดงจะต่างกันนะใช่ใช่อย่างถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเขาเป็นดาราแต่บางคนเนี่ยเขาคือนักแสดงใช่เขาเป็นเขาไม่ได้แสดงเขาเป็นดิคาปริโอนี่แกแบบสุดๆเลยครับเรื่องนี้ก็จะได้เห็นคุณดิคาปริโอนี่ไปฟัดกับหมีครับพี่อ๋อเหรอคะครับหมีตายเลยว่ายังไงคนเกือบตายครับพี่คนเกือบตายเป็นหนังเก่ากี่ปีละโอ้ยไม่เก่าเลยครับพี่ได้รู้สึกจะได้ออสการ์ปีครั้งที่แล้วปะไม่ใช่ครับเก่ากว่านั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับเผื่อว่าใครสนใจนะคะThe Revenant ครับปี 2558 ครับก็ไม่นานเนาะใช่ครับ5ปีที่แล้วก็จะมีหนังหลายเรื่องนะครับผมที่ใช้ฉากในช่วงเวลานั้นคือจริงๆแล้วหนังถ้าในช่วงแบบอเมริกายังไม่สร้างเป็นเมืองเป็นรัฐอย่างเงี้ยครับจะมีน้อยหน่อยแต่ว่าพอเริ่มก่อตั้งมาเป็นรัฐแล้วก็มีช่วงขุดทองใช่ครับอันนั้นช่วงนั้นจะเริ่มเยอะก็ดูหนังประกอบก็จะสนุกนะคะครับทำให้ได้เห็นภาพเคยมีคุณผู้ฟังแนะนำนะคะแนะนำวรรณกรรมชุดบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านเล็กในป่าใหญ่คุณจิตรินเคยเรียนไหมคะบ้านเล็กในป่าใหญ่นี่เคยได้ยินลอร่าอิงกันไวเดอร์เป็นวรรณกรรมของอเมริกานะคะซึ่งบอกเล่าชีวิตของคนอเมริกันในยุคบุกเบิกครับเป็นเรื่องของครอบครัวที่ไปตั้งถิ่นฐานแล้วก็ต้องผจญกับดินฟ้าอากาศ แล้วก็มีพ่อแม่ลูกแต่ว่าเป็นครอบครัวที่อยู่กันอย่างอบอุ่นมีความสุขพ่อก็เป็นเกษตรกรเนาะก็ต้องทำหน้าที่เพาะปลูกทำมาหากินหาอาหารมาเลี้ยงดูครอบครัวแม่ก็พยายามที่จะเอาวัตถุดิบที่มีอยู่เนี่ยมาทำเป็นอาหารเลี้ยงดูสามีลูกทำบ้านให้น่าอยู่ลูกๆ ก็มีหน้าที่ช่วยพ่อช่วยแม่ก็เป็นวรรณกรรมชุดที่ครองใจผู้คนทั่วโลกนะคะครับเป็นภาพอันสวยงามของชีวิตชาวอเมริกาในยุคนั้นนะคะในยุคที่ต้องต่อสู้กับสภาพภูมิอากาศต่อสู้กับความร้อนแค้นต่อสู้กับสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นมีหลายคนแนะนำเหมือนกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวขอดูเกี่ยวกับเรื่องของลิขสิทธิ์นะคะครับตอนนี้ฟังเรื่องนี้ไปก่อนเรื่องนี้ไม่ได้เป็นวรรณกรรมแต่ว่าเป็นเหมือนกับเรื่องเล่าเป็นสารคดีค่ะแต่ว่าอ่านง่ายแล้วก็ฟังเข้าใจง่ายนะคะทำให้เราได้เห็นภาพเลยเหมือนเราได้ไปเที่ยวเอาละค่ะเดี๋ยวไปกันเลยก็แล้วกันนะคะว่าชาวอาณานิคมเจมส์ทาวน์จะไปรอดไหมแล้วก็หลังจากนั้นจะเป็นยังไงนะคะคือเส้นทางก่อนที่จะมีการตั้งเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันก็เป็นเส้นทางที่ยาวนานแล้วก็มีผู้คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมากมายเหลือเกินค่ะหลายชุดหลายคณะหลายกลุ่มนะคะคนที่ตายไปก็ไม่น้อยเหมือนกันทั้งตายจากสภาพอากาศตายจากอินเดียนแดงมีหมดเลยเอาละค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะคะกับเรื่องของอาณานิคมเจมส์ทาวน์ค่ะชาวอาณานิคมเจมส์ทาวน์อยู่ภายใต้การปกครองของจอห์นสมิธซึ่งพยายามทำตัวเป็นมิตรกับอินเดียนแดงที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้นแล้วก็พยายามให้ชาวอาณานิคมปลูกพืชท้องถิ่นเช่นข้าวโพดแต่ดูเหมือนว่าผู้คนในอาณานิคมยังคงอดอยากหิวโหยแล้วก็ปรับตัวไม่ได้ในปีแรกในปีต่อมาคือคริสต์ศักราช 1608 เรือจากอังกฤษนำผู้อพยพรุ่นที่2มาสู่อาณานิคมเจมส์ทาวน์แต่พอถึงฤดูหนาวชาวอาณานิคมก็ล้มตายลงเป็นจำนวนมากจึงต้องนำผู้อพยพรุ่นที่3เข้ามาในอาณานิคมอีกในปีคริสต์ศักราช 1609 แล้วก็ในปีนี้นี่เองที่จอห์นสมิธเดินทางกลับอังกฤษเพราะได้รับบาดเจ็บหน้าหนาวปีนั้นจึงเป็นฤดูหนาวที่ยาวนานแล้วก็ทารุณสำหรับชาวอาณานิคมเนื่องจากขาดผู้นำขาดเสบียงอาหารแล้วก็ถูกอินเดียนแดงโจมตีทำให้ชาวอาณานิคมเสียชีวิตเหมือนใบไม้ร่วงจนทุกคนลงความเห็นว่าจะโยกย้ายไปตั้งอาณานิคมในที่อื่นแต่พอปีคริสต์ศักราช 1610 ในขณะที่ชาวอาณานิคมตัดสินใจว่าจะทิ้งเจมส์ทาวน์ไปตั้งรกรากที่อื่นปรากฏว่ามีเรือมาจอดเทียบท่าเจมส์ทาวน์และนำผู้อพยพรุ่นที่4พร้อมเสบียงอาหารมาสู่อาณานิคมแห่งนี้บริษัทลอนดอนซึ่งภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทเวอร์จิเนียในปีคริสต์ศักราช 1609 ทำให้อาณานิคมเจมส์ทาวน์เปลี่ยนชื่อเป็นอาณานิคมเวอร์จิเนียแต่ว่าในหนังสือนี้จะยังคงเรียกด้วยชื่อเดิมนะคะเพื่อไม่ให้สับสนคือจะเรียกว่าอาณานิคมเจมส์ทาวน์บริษัทนี้ค่ะเขาก็คัดสรรผู้อพยพอังกฤษที่จะเดินทางมาเป็นชาวอาณานิคมแบบเข้มงวด โดยคัดมาแต่ชายชะกันที่ชำนาญงานกลางแจ้งซึ่งต้องมีความอดทนแข็งแกร่งและก็นอกจากนี้ยังส่งผู้หญิงมาคอยดูแลชาวอาณานิคมชายเหล่านี้ด้วยแม้ว่านักแสวงโชคเดินทางมาสู่โลกใหม่เพื่อค้นหาทองคำแต่กลับไม่พบทองคำที่อาณานิคมเจมส์ทาวน์แห่งนี้ทว่าในอาณานิคมแห่งแรกนี้กลับมีพืชอันล้ำค่ามากกว่าทองคำนั่นคือยาสูบจอห์นรอฟเป็นผู้นำพันธุ์ยาสูบของอินเดียนแดงเมื่อปลูกในอาณานิคมแล้วก็กลายเป็นสินค้ายอดนิยมในตลาดยุโรปจนทำรายได้มากมายให้กับอาณานิคมหลายคนรู้จักชื่อโพคาฮอนทัสจากภาพยนตร์การ์ตูนของวอลต์ดิสนีย์ที่มีเนื้อหาพาฝันแต่ในความเป็นจริงแล้วชะตากรรมลูกสาวหัวหน้าเผ่านั้นขมขื่นอย่างยิ่งเรื่องราวของโพคาฮอนทัสเริ่มต้นขึ้นในช่วงก่อตั้งอาณานิคมเจมส์ทาวน์นี่เองค่ะก่อนหน้าการมาถึงของกัปตันจอห์นสมิธบริเวณอ่าวเชซาพีกที่ชาวอังกฤษเข้ามาตั้งอาณานิคมมีอินเดียนแดงเผ่าหนึ่งคือเผ่าเชซาพีกอาศัยอยู่อย่างสงบแต่อินเดียนแดงอีกเผ่าหนึ่งนำโดยหัวหน้าเผ่าพาวฮาทันผู้เป็นพ่อของโพคาฮอนทัสบุกโจมตีและยึดดินแดนแถวนี้เป็นของตนเพื่อรวบรวมเผ่าต่างๆเป็นปึกแผ่นเมื่อจอห์นสมิธและผู้อพยพชาวอังกฤษเข้ามาตั้งอาณานิคมก็รุกล้ำเข้าไปในอาณาเขตของพาวฮาทันพวกอินเดียนแดงจึงจับตัวจอห์นสมิธวัย28ปีไว้ลูกสาวหัวหน้าเผ่าชื่อว่ามาโตอาคาหรือโพคาฮอนทัสวัย11ขวบเป็นคนมาขวางเอาไว้ด้วยความสงสารไม่ใช่เพราะความรักตามเนื้อเรื่องในภาพยนตร์ฮอลลีวูดสร้างอย่างแน่นอนเพราะว่าอายุห่างกันมากสุดท้ายคนผิวขาวแล้วก็อินเดียนแดงก็กลายเป็นมิตรอยู่ระยะหนึ่งจนกระทั่งจอห์นสมิธกลับอังกฤษเพราะว่าบาดเจ็บความสัมพันธ์ระหว่างชาวอาณานิคมกับเผ่าของพาวฮาทันก็ลดน้อยถอยลงจากนั้นทั้งชาวอาณานิคมแล้วก็ชาวอินเดียนแดงก็ปะทะกันมาตลอดความอดอยากและจำนวนอาณานิคมที่เพิ่มขึ้นก็ทำให้ต้องขยายพื้นที่เพาะปลูกไปเรื่อยๆทำให้หัวหน้าเผ่าพาวฮาทันรู้สึกว่าคนผิวขาวเหล่านี้แหละคือภัยแล้วก็ศัตรูที่คุกคามเผ่าของตนในปีคริสต์ศักราช1613แซมูเอลอาร์แกลลักตัวโพคาฮอนทัสเพื่อเอาไว้ต่อรองกับอินเดียนแดงโดยฆ่าสามีอินเดียนแดงของโพคาฮอนทัสแล้วก็ตั้งใจจะฆ่าลูกชายของเธอด้วยแต่เธอซ่อนลูกชายไว้จึงรอดตายจากนั้นโพคาฮอนทัสก็ถูกจับแล้วก็โดนข่มขืนอย่างทารุณแม้หัวหน้าเผ่าพาวฮาทันจะทำตามที่ชาวอาณานิคมเรียกร้องทุกอย่างโดยยอมปล่อยเฉลยผิวขาวเพื่อแลกกับอิสรภาพของลูกสาวแต่กลับไม่มีการปล่อยตัวโพคาฮอนทัสตามที่ตกลงกันไว้จนกระทั่งโพคาฮอนทัสตั้งครรภ์ซึ่งเป็นผลพวงจากการถูกข่มขืนนั่นล่ะเธอจึงได้รับการปล่อยตัวหลังจากโดนปล่อยตัวโพคาฮอนทัสก็เปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์โดยได้รับการตั้งชื่อแบบคริสเตียนว่าริเบคก้าจากนั้นก็แต่งงานกับจอห์นรอฟในวันที่5เมษายนปีคริสต์ศักราช1614ทำให้ความสัมพันธ์ของอินเดียนแดงและชาวอาณานิคมราบรื่นขึ้นอีกครั้งในฤดูใบไม้ผลิปีคริสต์ศักราช1616โพคาฮอนทัสจอห์นบรอฟและก็ลูกที่เพิ่งเกิดเดินทางไปอังกฤษแต่ว่าเมื่อจะกลับมายังเจมส์ทาวน์ โพคาฮอนทัสก็ล้มป่วยด้วยโรคฝีดาษเพราะความที่เธอเป็นอินเดียนแดงจึงไม่มีภูมิต้านทานโรคนี้แบบคนผิวขาวทำให้โพคาฮอนทัสเสียชีวิตด้วยวัยเพียง21ปีร่างของเธอได้รับการประกอบพิธีฝังศพที่เมืองเกรฟเซนในอังกฤษเมื่อวันที่21มีนาคมคริสต์ศักราช1617และหลังจากการตายของโพคาฮอนทัสความสัมพันธ์ระหว่างชาวอาณานิคมกับอินเดียนแดงก็เลวร้ายลงจนกระทั่งกลายเป็นศัตรูในเวลาต่อมาอาณานิคมเจมส์ทาวน์มีรายได้จากการค้าใบยาสูบกับอังกฤษจึงขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นมีการนำทาสผิวดำจำนวน20คนเข้ามาใช้แรงงานในอาณานิคมเมื่อปีคริสต์ศักราช1619ซึ่งถือว่าเป็นทาสรุ่นแรกในอเมริกาโดยทำสัญญาว่าถ้าหากทำงานครบตามที่กำหนดกันไว้ก็จะได้เป็นอิสระในปีเดียวกันนั้นค่ะมีการแต่งงานหมู่60คู่ในอาณานิคมช่วงแรกในการก่อตั้งอาณานิคมเริ่มต้นด้วยชายชะกัน100คนเมื่อบุกเบิกแผ้วถางชุมชนในเวลานั้นมีผู้หญิงรับใช้ที่มีสัญญาผูกมัดคอยดูแลผู้ชายชาวอาณานิคมและต่อมาก็มีผู้หญิงที่แต่งงานแล้วอพยพมาอยู่ในอาณานิคมภายหลังสำหรับชายโสดนั้นทางบริษัทเวอร์จิเนียส่งหญิงสาวโสด60คนให้มาจับคู่กับชาวอาณานิคมที่เป็นผู้ชายเพื่อเป็นการเพิ่มประชากรในชุมชนนอกจากนี้นะครับยังเกิดการประชุมสภาครั้งแรกในอเมริกาในปีนี้ด้วยเนื่องจากมีการตั้งชุมชนขนาดเล็กเรียงรายตามลุ่มแม่น้ำเจมส์เกิดการขยายขนาดอาณานิคมเจมส์ทาวน์จึงได้รับการจารึกว่าเป็นเมืองแรกของอเมริกาและเป็นสถานที่จัดประชุมเพื่อร่างกฎระเบียบบังคับใช้ในอาณานิคมเจมส์ทาวน์ที่ประกอบด้วยหลากหลายชุมชนย่อยๆรวมกันสาเหตุที่ต้องมีการประชุมระหว่างชุมชนนั้นก็เพราะว่านับตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1607ชาวอาณานิคมต้องอยู่ภายใต้การปกครองของบริษัทเวอร์จิเนียหรือบริษัทลอนดอนเดิมชาวอาณานิคมต้องการเสรีภาพในการปกครองตนเองโดยไม่ขึ้นอยู่กับบริษัทเวอร์จิเนียเพียงแต่จัดรูปแบบการปกครองร่วมกันจึงเกิดการประชุมสภาอาณานิคมครั้งแรกในอเมริกาที่เมืองเจมส์ทาวน์เมื่อปีคริสต์ศักราช1619ผู้ที่เข้าร่วมประชุมเป็นตัวแทนชาวอาณานิคม12คนโดยเลือกจากทั้ง11ชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่บริษัทเวอร์จิเนียค่ะในปีคริสต์ศักราช1620อาณานิคมเจมส์ทาวน์เติบโตอย่างรวดเร็วเพราะค้าขายยาสูบได้กำไรอย่างงามจึงขยายอาณานิคมออกไปเรื่อยๆพระเจ้าเจมส์ที่1เล็งเห็นความสำคัญของอาณานิคมจึงอยากยกเลิกกฎบัตรที่เคยให้กับบริษัทโดยให้เหตุผลว่าเกรงว่าบริษัทจะดูแลชาวอาณานิคมแห่งนี้ไม่ดีเพราะการขยายตัวของชุมชนและการโจมตีของอินเดียนแดงพระองค์ทรงกังวลว่าบริษัทเวอร์จิเนียอาจจะกลายมาเป็นคู่แข่งทางการค้าใบยาสูบกับอังกฤษซึ่งไม่ว่าจะอ้างแบบไหนอย่างไรก็ตามในปีคริสต์ศักราช1624พระเจ้าเจมส์ที่1ก็ยกเลิกกฎบัตรแล้วก็ส่งข้าหลวงอังกฤษเข้าไปปกครองอาณานิคมเจมส์ทาวน์ในนามกษัตริย์แทนบริษัทเอกชนหลังจากก่อตั้งอาณานิคมอังกฤษอาณานิคมแรกสำเร็จนะครับก็เกิดอาณานิคมแห่งที่สองตามมานั่นก็คืออาณานิคมพรีมัสโดยกลุ่มพิลกริมส์ที่เดินทางออกจากอังกฤษเพราะว่าต้องการเสรีภาพในการนับถือนิกายที่ตนเคารพซึ่งจะมีรายละเอียดในบทต่อไปนะครับแล้วก็หลังจากมีการตั้งอาณานิคมแห่งแรกและแห่งที่สองก็เกิดอาณานิคมอื่นๆตามมาในระหว่างปีคริสต์ศักราช1607ถึงปีคริสต์ศักราช1733 เรียงรายตามฝั่งตะวันออกของอเมริกาตั้งแต่เหนือจรดใต้รวมทั้งสิ้น13อาณานิคมหลังจากนั้นก็มีการแย่งชิงความเป็นใหญ่บนแผ่นดินใหม่เมื่ออังกฤษก่อตั้ง13อาณานิคมขึ้นในอเมริกาทั้งฝรั่งเศสและสเปนต่างก็จับตามองดูการเจริญเติบโตของทั้ง13อาณานิคมด้วยความไม่พอใจเพราะว่าสเปนครอบครองดินแดนทางใต้ถัดลงมาจาก13อาณานิคมของอังกฤษคือตั้งแต่ฟลอริดาลงไปยันอเมริกาใต้แต่หลังจากแพ้สงครามกับอังกฤษในปีคริสต์ศักราช1588แล้วสเปนก็ไม่ค่อยอยากข้องเกี่ยวกับอังกฤษเท่าใดนักจากนั้นในปีคริสต์ศักราช1664อังกฤษทำสงครามกับดัตช์โดยมองว่าอาณานิคมดัตช์มีผลกระทบต่อการค้าการคมนาคมแล้วก็การขยายอาณานิคมทางตอนเหนือของอังกฤษเพราะว่าดัตช์คุมแม่น้ำสายสำคัญถึง3สายคือแม่น้ำเดลาแวร์แม่น้ำฮัดสันและแม่น้ำคอนเนคติคัตผลก็คืออังกฤษเป็นฝ่ายชนะจึงยึดอาณานิคมดัตช์ทั้งหมดมาเป็นของอังกฤษส่วนฝ่ายฝรั่งเศสนั้นได้ยึดพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเซนต์ลอเรนซ์โดยเรียกดินแดนที่ยึดครองส่วนนี้ว่านิวฟรานซ์นอกจากนี้ก็ยังยึดดินแดนลุ่มแม่น้ำมิสซิสซิปปีไปจนถึงเทือกเขาร็อกกี้แล้วก็เรียกบริเวณนี้ว่าหลุยเซียนาพื้นที่ครอบครองของฝรั่งเศสมีผลกระทบต่อ13อาณานิคมของอังกฤษอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นเหมือนปิดล้อมอาณานิคมอังกฤษทั้งตอนเหนือและทางตะวันตกจึงถือเป็นหอกข้างแคร่ของอังกฤษบนดินแดนใหม่แห่งนี้หากอังกฤษกับฝรั่งเศสต้องทำสงครามกันบนแผ่นดินใหม่ก็ต้องถือว่าฝรั่งเศสค่อนข้างได้เปรียบเพราะว่าป้อมปราการต่างๆที่สร้างไว้แถมยังมีทหารอาสาชาวฝรั่งเศสเข้ามาประจำการอยู่ที่นี่ด้วยที่สำคัญก็คือฝรั่งเศสผูกมิตรกับอินเดียนแดงจนสามารถนำอินเดียนแดงมาเป็นกองกำลังรบให้กับฝรั่งเศสได้โดยเหตุผลเหล่านี้เองที่ทำให้อังกฤษมีความหวาดระแวงแคลงใจฝรั่งเศสอยู่ตลอดเวลาส่วนสาเหตุที่อังกฤษกับฝรั่งเศสไม่ลงรอยกันก็มีหลายประการครับฝรั่งเศสนับถือนิกายโรมันแคทอลิกส่วนอังกฤษนับถือนิกายโปรเตสแตนต์เมื่ออพยพผู้คนมาตั้งอาณานิคมในดินแดนใหม่ก็นำความศรัทธาดั้งเดิมมาด้วยทั้งสองประเทศต่างก็เกรงการแผ่ขยายอิทธิพลทางศาสนาของอีกฝ่ายหนึ่งส่วนสาเหตุความไม่ลงรอยอีกประการหนึ่งก็คือการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นทางการค้าเพราะว่าต่างก็ต้องการที่จะลงหลักปักฐานแล้วก็แย่งกันกอบโกยขยายฐานอำนาจในดินแดนใหม่ๆทั่วโลกให้ได้มากที่สุดโดยที่ทั้งสองประเทศต่างก็ถือดีและทรนงในความเกรียงไกรของกองทัพเรือของตนอย่างยิ่งยวดด้วยสาเหตุเหล่านี้นะครับทำให้อังกฤษและฝรั่งเศสเปิดศึกกันหลายครั้งรวมทั้งสิ้น4ครั้งตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1689จนถึงคริสต์ศักราช1763โดยเปิดเกมรบกันทั้งในยุโรปแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงอเมริกาโดยเฉพาะการรบระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสในอเมริกามีสาเหตุมาจากความขัดแย้งด้านการขยายดินแดนอาณานิคมของแต่ละฝ่ายอังกฤษมองว่าหลุยเซียนาอันเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสนั้นสกัดกั้นการขยายอำนาจของอังกฤษในขณะเดียวกันฝรั่งเศสกลับมองว่า13อาณานิคมของอังกฤษได้เปรียบอาณานิคมของตนจึงยุแยงอินเดียนแดงเผ่าอิโรคัวให้โจมตีอาณานิคมอังกฤษในปีคริสต์ศักราช1704นั่นจึงเป็นฟางเส้นสุดท้ายระหว่างสองประเทศเพราะชาวอาณานิคมอังกฤษลงความเห็นว่าจะต้องขจัดอาณานิคมของฝรั่งเศสออกไป ไม่อาจอยู่ร่วมกันได้เรื่องราวการทำสงครามหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะกลับมาฟังกันต่อค่ะจากหนังสือ The Mayflower นาวาสู่โลกใหม่อเมริกาโดยคุณเจริญขวัญแพรกทองบราฮัสกี้จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ยิปซีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับเรื่องนาวาสู่โลกใหม่อเมริกา The Mayflower ของคุณเจริญขวัญแพรกทองบราฮัสกี้นะคะสำนักพิมพ์ยิปซีค่ะตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังที่จะทักทายพูดคุยกันนะคะก็สามารถที่จะส่งข้อความมาได้เมื่อวันก่อนนะคะมีคุณพลอยค่ะคุณพลอยนะคะพลอยณภัทรเขียนเป็นภาษาอังกฤษเข้าใจว่าน่าจะอ่านถูกนะครับคุณพลอยณภัทรทักมาทาง Facebook บุคคลนะคะ Facebook ส่วนตัวบอกว่าสวัสดีค่ะพลอยมาจากห้องสมุดหลังไมค์ค่ะครับรบกวนรับพลอยเป็นเพื่อนด้วยนะคะ รับเรียบร้อยแล้วค่ะคุณพลอยยินดีต้อนรับนะคะคือถ้าจะไปที่ Facebook มีเพจนะคะเพจรัศมีมณีนินก็ไปกดไลค์แล้วก็อินบ็อกซ์ข้อความคุยกันได้เลยหรือถ้าเกิดไม่อย่างนั้นนะคะก็อินบ็อกซ์ไปที่เพจ Thai PBS Podcast ได้เหมือนกันครับพี่ค่ะแล้วก็ชาว YouTube นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่ฟังคลิปที่ชมได้เลยไม่จำเป็นต้องเป็นรายการเรารายการเดียวนะครับในไทย PBS Podcast นี่มีอีกหลายรายการเลยครับคอมเมนต์ไว้ได้ทุกคลิปทุกรายการเลยครับเพราะว่าบางท่านอาจจะไม่ได้ฟังรายการเดียวนะคะอาจจะฟังหลายรายการหลายชิ้นใช่แล้วก็สามารถที่จะแนะนำติชมมาที่เพจนั้นได้เลยครับผมนะคะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะก็กำลังเข้มข้นกำลังอยู่ในช่วงสงครามชิงดินแดนกันอยู่ค่ะจะเห็นได้ว่ากว่าที่จะมาเป็นสหรัฐอเมริกาอย่างในปัจจุบันนี่ดินแดนนองไปด้วยเลือดและน้ำตาจริงๆนะคะเลือดก็อาจจะเลือดของทั้งสองฝ่ายแต่น้ำตานี่ส่วนใหญ่น่าจะเป็นน้ำตาของอินเดียนแดงครับซึ่งถูกไล่ที่แล้วก็บางเผ่าก็ถูกฆ่ายกเผ่าล้างเผ่าไปเลยก็เป็นหนังสืออ่านง่ายอ่านสนุกที่จะทำให้เราได้รู้จักที่มาที่ไปของดินแดนแห่งนี้นะคะที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาอำนาจของโลกในปัจจุบันแล้วก็เป็นดินแดนที่ตอนนี้ในขณะที่เรากำลังบันทึกเสียงอยู่เนี่ยสหรัฐอเมริกานะคะก็ยังคงทำยอดเกี่ยวกับเรื่องของโควิดแบบไม่เกรงใจใครค่ะจากแต่ก่อนวันละ 30,000-40,000 อันนี้คือตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่นะคะครับล่าสุดเนี่ยสูงไปถึงวันละ100,000กว่าคนนะคะผู้ติดเชื้อนะครับผู้ติดเชื้อรายใหม่โอ้โหแบบไม่น่าเชื่อเลยจริงๆนะคะว่าจะมาถึงจุดนี้ได้วันละ106,000แล้วก็ขึ้นไปถึง108,000ครับล่าสุดนี้ไม่แน่ใจว่าไปถึงเท่าไหร่แล้วนะคะมันเยอะจริงๆแต่ก็ยังมีความหวังเล็กๆนะครับสำหรับวัคซีนใกล้จะมาแล้วค่ะตอนนี้เร่งการทดลองเร่งกระบวนการผลิตน่าดูค่ะและคนที่จะได้ใช้ก่อนก็คือสหรัฐอเมริกานี่แหละค่ะเพราะว่าเขามีตังค์นะครับแล้วก็ยังไงซะก็เป็นบริษัทในประเทศเขาเนาะเราก็ใส่หน้ากากล้างมือแล้วก็หลีกเลี่ยงสถานที่ที่แออัดกันไปก่อนครับใช้วิธีนี้ซึ่งเราก็ใช้ได้ผลมาตลอดถึงแม้ว่าไม่มีวัคซีนแต่เราก็สามารถที่จะใช้ชีวิตปกติได้อย่างน่าอิจฉาสำหรับชาวโลกนะคะครับมีเพื่อนมาจากฝรั่งเศสค่ะคือเขาทำงานที่ฝรั่งเศสก็วันนั้นเจอกันนะคะคือเป็นคนไทยใช่ไหมครับเป็นคนไทยค่ะไปทำงานที่นั่นคือทำงานในหน่วยงานของรัฐนี่แหละแต่ว่าประจำอยู่ที่ฝรั่งเศสก็ถามว่าอุ้ยพี่มาอย่างนี้เนี่ยมากี่วันเขาก็บอกว่ามารู้สึกว่ามาไม่นานมากนะคะมาทำธุระเขาบอกโหพี่มาไม่นานแบบนี้ไม่เสียเวลากักตัวแย่หรอ เพราะว่าพอมาเนี่ยก็ต้องกักตัว14 วันใช่ไหมไปกลับนี่เกือบเดือนแต่พี่ก็บอกว่าอ๋อกักตัวเที่ยวเดียวคือกักตัวที่เมืองไทยแต่หลังจากออกจากเมืองไทยไปฝรั่งเศสไม่ต้องกักหรอครับเพราะว่าที่ฝรั่งเศสก็ถือว่าคนที่มาจากประเทศไทยเนี่ยปลอดภัยโอ้โหขนาดนั้นเลยขนาดนี้เลยนะคะดังนั้นค่ะกักเที่ยวเดียวนั่นแสดงว่าเครดิตของประเทศไทยในสายตาของประเทศอย่างของฝรั่งเศสเนี่ยค่อนข้างดีมากไม่ต้องกักนะคะเพราะก็ถือว่าของบ้านเราเนี่ยมีการควบคุมได้ดีมากหรือว่ามีเพื่อนอีกคนหนึ่งอันนี้อยู่อังกฤษนะคะอังกฤษเนี่ยล็อกดาวน์แล้วก็บังเอิญว่าลูกชายของเขาเนี่ยกลับมาจากอังกฤษกลับมาเที่ยวบ้านแล้วก็พอดียังไม่ทันได้กลับไปอังกฤษก็ประกาศล็อกดาวน์เขาก็เลยถือโอกาสว่าจะขอลาคือขอลาทำงานอยู่ที่นี่ที่เมืองไทยเพราะถ้าเกิดว่ากลับไปอังกฤษก็ต้องอยู่แต่ในบ้านทำอะไรไม่ได้ก็อยู่เมืองไทยก็ดีกว่าใช่ไหมใช่ครับพี่ก็ต้องมีการเจรจากับทางนู้นนานอยู่พอสมควรนะคะเขาก็บอกว่าที่ผ่านมาก็ไม่เคยอนุญาตให้พนักงานลาแล้วก็ทำงานอยู่นอกประเทศแต่นี่มันกรณีไม่ปกติในที่สุดก็ยอมค่ะเพื่อนคนนี้ก็เลยดีใจนะคะที่อย่างน้อยในสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานแบบนี้เนี่ยลูกชายก็ได้อยู่ที่บ้านและการได้ใช้ชีวิตทำงานอยู่ที่เมืองไทยยังไงนะก็ปลอดภัยกว่าการที่ต้องไปล็อกดาวน์อยู่ในอังกฤษในลอนดอนล่ะค่ะใช่ครับพี่นี่คือสถานการณ์เลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรากลับไปที่สถานการณ์อดีตกันบ้างนะคะว่าหลังจากทำสงครามกันถึง3 ครั้งอังกฤษกับฝรั่งเศสจะรบกันอีกสักกี่ครั้งจะต้องมีการศึกสงครามกันอีกมากมายขนาดไหนนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปติดตามกันเลยค่ะหลังจากทำสงครามกันถึง3 ครั้งอังกฤษกับฝรั่งเศสก็รบกันอีกหนที่ 4และเป็นหนสุดท้ายคือสงครามครั้งที่เรียกว่าสงครามฝรั่งเศสและอินเดียนแดงในปีคริสต์ศักราช1754ถึง1763ซึ่งการรบหนนี้พลิกประวัติศาสตร์มหาอำนาจในดินแดนใหม่อย่างชัดเจนหลังจากสเปนแพ้สงครามกับอังกฤษในปีคริสต์ศักราช1588สเปนก็ครอบครองอาณานิคมของตนโดยไม่ยุ่งเกี่ยวใดๆกับอังกฤษส่วนใหญ่แล้วอาณานิคมของสเปนนี่จะค่อนไปทางอเมริกากลางและอเมริกาใต้มากกว่ามีเพียงก็แค่ส่วนน้อยที่อยู่ในอเมริกาเหนือดังนั้นอังกฤษกับฝรั่งเศสก็เลยแข่งแย่งกันชิงความเป็นใหญ่ในอเมริกาเหนืออย่างไม่ลดราวาสอค่ะเพราะว่าต้องการขยายอิทธิพลของฝ่ายตนทั้งทางด้านการเมืองศาสนาแล้วก็เศรษฐกิจให้อย่างรากลึกลงในดินแดนใหม่แห่งนี้อังกฤษกับฝรั่งเศสจึงทำสงครามกันอย่างยืดเยื้อยาวนานถึง4 ครั้งกินเวลาในการทำสงครามตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1689ถึง1763นานถึง74 ปีค่ะการสู้รบระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสก็เปรียบเสมือนการประทะกันทางความเชื่อระหว่างนิกายของศาสนาคริสต์คือนิกายโรมันแคทอลิกแล้วก็นิกายโปรเตสแตนต์นอกจากนี้ยังเป็นการชิงดำทางด้านการรุกคืบชิงดินแดนส่วนอื่นๆการผูกขาดทางการค้ารวมถึงการใช้ภาษาหลักระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสในดินแดนแห่งนี้แม้สงครามระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสจะยาวนานถึง74 ปีแต่สงครามหนสุดท้ายได้ขยายแนวรบมายังอเมริกาและมีความแตกต่างจากสงครามทั้ง3 ครั้งก่อนหน้านี้มากเพราะว่าสมรภูมิรบคืออเมริกาเหนือสงครามครั้งนี้ถือเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกต่อสาธารณชน ของจอร์จวอชิงตันซึ่งต่อมาได้เป็นประธานาธิบดีคนแรกของอเมริกาสงครามหนที่4ถือเป็นสงครามครั้งสุดท้ายระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสมีชื่อเรียกเฉพาะว่าสงครามฝรั่งเศสและอินเดียนแดงสำหรับสงครามครั้งนี้ยืดเยื้อยาวนานตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1754ไปจนถึงคริสต์ศักราช1763จนกระทั่งอังกฤษสามารถเอาชนะทั้งฝรั่งเศสและสเปนได้ในปีคริสต์ศักราช1763แล้วก็มีการลงนามในสนธิสัญญาปารีสเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ในปีเดียวกันก็ถือเป็นการสิ้นสุดสงครามฝรั่งเศสและอินเดียนแดงที่ลากยาวมาถึง9ปีส่งผลให้ฝรั่งเศสหมดอำนาจเหนือดินแดนใหม่โดยสิ้นเชิงดังนั้นอังกฤษจึงกลายเป็นมหาอำนาจในอเมริกาเหนือเพียงชาติเดียวในบทต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องสาเหตุแห่งการอพยพในบทนี้พูดถึงการที่ชาวอังกฤษอพยพมาลงหลักปักฐานสร้างอาณานิคมในอเมริกาว่าไม่ได้มีแต่ความสุขสบายแต่ตรงกันข้ามต้องเผชิญกับปัญหามากมายปัญหาแรกคือเรื่องที่พักอาศัยค่ะเพราะว่าลมฟ้าอากาศบนแผ่นดินใหม่หนาวเย็นกว่าในอังกฤษชาวอาณานิคมสร้างบ้านด้วยไม้ซุงและก็ไม้โอ๊กในระยะแรกแต่ก็ดูเหมือนว่าป้องกันความหนาวเย็นไม่ค่อยได้พอถึงหน้าหนาวก็มีการเจ็บไข้ได้ป่วยล้มตายกันเป็นเบื่อเมื่อลงตัวในเรื่องที่พักแล้วก็กลับต้องประสบปัญหาเรื่องอาหารอีกในส่วนของแหล่งน้ำนั้นค่อนข้างอุดมสมบูรณ์เพราะว่าชาวอาณานิคมเลือกตั้งชุมชนอยู่ใกล้แหล่งน้ำที่ขาดแคลนอย่างแท้จริงก็คืออาหารแม้ว่าจะล่าสัตว์แล้วก็จับปลาได้แต่ก็ยังไม่เพียงพอโดยเฉพาะหน้าหนาวเมื่ออินเดียนแดงเห็นสภาพของชาวอาณานิคมก็เลยสอนให้เพาะปลูกข้าวโพดแล้วก็พืชผักพื้นเมืองปัญหาเรื่องเสบียงจึงหมดไปเพราะว่าสามารถเพาะปลูกในหน้าร้อนเพื่อตุนไว้กินในหน้าหนาวได้ส่วนเรื่องเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนั้นชาวอาณานิคมในเขตเมืองจะมีเสื้อผ้าราคาแพงจากอังกฤษใส่แต่ชาวอาณานิคมอื่นๆต้องเรียนรู้ที่จะทอเสื้อใช้เองหรือไม่ก็นำขนสัตว์มาทำเครื่องนุ่งห่มพวกอินเดียนแดงค้าขายขนสัตว์กับพ่อค้าชาวอาณานิคมเพราะว่าขนสัตว์ของอินเดียนแดงนั้นคุณภาพดีแต่แม้ว่าชาวอาณานิคมจะติดต่อค้าขายผูกมิตรกับชนพื้นเมืองก็ไม่ได้หมายความว่าอินเดียนแดงทุกเผ่าจะญาติดีกับชาวอาณานิคมบางเผ่าก็ไม่ยอมเป็นมิตรแถมยังมีการโจมตีกันไม่เว้นวายในเมื่อทั้งเรื่องเดินทางแล้วก็การตั้งถิ่นฐานใหม่ลำบากขนาดนี้แล้วทำไมยังมีชาวอังกฤษเสี่ยงตายเดินทางมาสู่โลกใหม่อยู่ตลอดเวลาในยุคนั้นเชื่อว่าหลายคนก็คงมีคำถามนี้อยู่ในใจนะครับการที่ชาวอังกฤษหวังไปตายดาบหน้าในดินแดนแปลกหน้าที่ตนไม่รู้จักก็เพราะว่าเกิดความผันผวนหลายด้านทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมในอังกฤษโดยมีปัจจัยเสริมคือการที่อังกฤษก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าแห่งการเดินเรือในช่วงปลายศตวรรษที่16ซึ่งจะนำเสนอให้กระจ่างกันทีละประเด็นดังนี้เริ่มกันที่ปัญหาทางเศรษฐกิจกันก่อนนะคะปัจจัยที่ผลักดันให้เกิดการอพยพมาสู่โลกใหม่ของอังกฤษปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของเศรษฐกิจชาวอังกฤษไม่มีที่ดินเพาะปลูกเป็นของตนเองจึงต้องเช่าที่ดินขุนนางเพื่อเพาะปลูกเลี้ยงชีพโดยต้องแบ่งผลิตผลให้กับเจ้าของที่ดินทีนี้พอต่อมาขุนนางยกเลิกการให้เช่าที่ดินแต่นำที่ดินมาใช้ในการเลี้ยงแกะทานเพราะว่า ขายขนแกะได้ราคาดีกว่าเมื่อชาวนาไม่มีที่ดินทำกินก็ต้องเดินทางเข้าเมืองเพื่อหางานทำถ้าหางานทำไม่ได้ก็ต้องกลายเป็นคนร่อนเร่ลำบากลำบนดังนั้นการเดินทางมาเสาะแสวงหาโอกาสในอาณานิคมจึงถือเป็นทางเลือกที่ดีกว่านอกจากชาวนาแล้วก็ยังมีกลุ่มนักแสวงโชคที่มุ่งหน้ามาสู่โลกใหม่เพื่อหวังจะร่ำรวยกันเนื่องจากเคยได้ยินเสียงล่ำลือว่าอเมริกาเนี่ยเต็มไปด้วยทองคำจากคำบอกเล่าของลูกเรือสเปนที่เล่าว่าบรรทุกทองคำจากทวีปอเมริกากลับสเปนเป็นจำนวนมากแต่ไม่ได้บอกว่าปล้นมาจากชนพื้นเมืองในอเมริกากลางเลยยิ่งทำให้คนที่ได้ยินเรื่องราวนี้กระหายใคร่จะเดินทางมาที่อเมริกาแล้วก็ช่วงนั้นมีการเล่นละครตามโรงละครต่างๆในอังกฤษด้วยนะคะตัวละครที่เล่นเป็นอินเดียนแดงก็มักจะพูดถึงความร่ำรวยของอเมริกาว่าแม้แต่โซ่ล่ามนักโทษยังทำมาจากทองคำสิ่งเหล่านี้ก็ยิ่งเป็นแรงผลักดันให้เหล่านักแสวงโชคอยากที่จะเดินทางมาอเมริกามากยิ่งขึ้นพ่อค้าคืออีกกลุ่มหนึ่งที่อยากเดินทางมาเป็นชาวอาณานิคมเพราะว่าต้องการขนสัตว์แล้วก็หนังสัตว์ของอินเดียนแดงซึ่งมีคุณภาพดีพ่อค้าผิวขาวก็เอาลูกปัดลูกแก้วแล้วก็มีดไปแลกเปลี่ยนกับขนสัตว์ของอินเดียนแดงเหล่านั้นการมาสร้างฐานะของกลุ่มพ่อค้าในอเมริกาแตกต่างจากกลุ่มนักแสวงโชคเพราะว่าพ่อค้าต้องการสร้างเนื้อสร้างตัวอย่างช้าๆแต่มั่นคงด้วยการค้าขายไม่ใช่การตามล่าหาทองคำซึ่งไม่ต่างอะไรจากการเสี่ยงดวงเลยชาวอังกฤษกลุ่มสุดท้ายที่อพยพมาที่นี่คือกลุ่มของนักผจญภัยคนกลุ่มนี้อยากจะมาเผชิญโชคแล้วก็เสาะแสวงหาความแปลกใหม่ในชีวิตเพราะว่าเบื่อกฎเกณฑ์เก่าๆเมื่อคนพวกนี้มาถึงอเมริกาก็ได้กลายเป็นนักบุกเบิกที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นต้นแบบของอเมริกาในเวลาต่อมาแล้วก็นอกจากนี้ยังมีชาวอังกฤษอีกกลุ่มหนึ่งที่เดินทางฝ่าความยากลำบากมาสู่ดินแดนใหม่เพราะต้องการเสรีภาพในการนับถือศาสนานิกายที่ตนเองต้องการต่อมาเป็นปัญหาทางด้านศาสนานะครับความเสื่อมของศาสนาจักรแคทอลิกทั่วยุโรปปลายยุคกลางเป็นผลพวงจากการขูดรีดเงินทองจากผู้นับถือศาสนาคริสต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขายสวรรค์โดยให้คนที่ทำบาปสามารถล้างบาปผ่านการบริจาคเงินให้อารามแล้วก็นักบวชการไม่รักษาศีลของพระสันตะปาปาหลายพระองค์หรือแม้แต่การจ่ายเงินภาษีประจำปีจำนวนมหาศาลให้แก่วาติกันล้วนแต่นำความเสื่อมมาสู่ศาสนจักรทั้งสิ้นด้วยเหตุนี้เองนะคะทำให้มีนักบวชจำนวนมากต้องการที่จะปฏิรูปศาสนาโดยแสดงออกผ่านงานเขียนหรือการวิพากษ์วิจารณ์การปฏิรูปในช่วงนั้นเรียกว่า Protestant Reformation และหนึ่งในนักบวชผู้นำการปฏิรูปที่สำคัญและมีอิทธิพลต่ออังกฤษก็คือมาร์ตินลูเทอร์ซึ่งเป็นนักบวชจากเยอรมนีและเป็นผู้ก่อตั้งคริสตศาสนานิกายลูเทอแรนบาทหลวงมาร์ตินลูเทอร์ได้ท้าทายอำนาจของพระสันตะปาปาผ่านงานเขียนที่ชื่อว่า95 Thievesที่แปะติดหน้าทางเข้าโบสถ์ในเมืองวิตเทนเบิร์กเพื่อประจานความชั่วร้ายของศาสนาจักรแคทอลิกในปีคริสต์ศักราช 1517 โดยความเชื่อนี้ได้รับการสานต่อโดยชองคาแวงนักเทววิทยาชาวฝรั่งเศสที่ถูกเนรเทศออกจากประเทศของตนไปยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์ชองคาแวงเขียนหนังสือที่ชื่อว่า หลักศาสนาคริสเตียนในปีคริสต์ศักราช 1536 ซึ่งเป็นหนังสือหลักในลัทธิคาแวงโดยกล่าวถึงพระเจ้าว่าเป็นผู้รอบรู้ในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกแนวคิดของคาแวงนั้นจะเน้นไปที่ความสำคัญของพระคัมภีร์เก่าโดยเชื่อว่าคนที่พระเจ้าเลือกสรรจะต้องเป็นคนดีอย่างสมบูรณ์แบบลัทธิคาแวงก็ได้เผยแพร่ไปทั่วยุโรปพวกที่นับถือลัทธินี้ในอังกฤษจะเรียกว่าพวกพิวริตันแต่เดิมนั้นชาวอังกฤษนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันแคทอลิกแต่ต่อมาในยุคสมัยของพระเจ้าเฮนรี่ที่ 8ซึ่งปกครองอังกฤษระหว่างปีคริสต์ศักราช 1509 ถึง 1547 พระองค์อภิเษกสมรสครั้งแรกกับพระนางแคทเธอรีนแห่งอารากอนจากสเปนและมีพระราชธิดาคือเจ้าหญิงแมรี่แล้วก็ต่อมานะคะพระองค์มีพระประสงค์จะหย่าขาดจากพระนางแคทเธอรีนแห่งอารากอนเพื่อที่จะอภิเษกสมรสใหม่กับแอนโบลีนในปีคริสต์ศักราช 1527 พระสันตะปาปาคลีเมนที่ 7 ปฏิเสธการหย่าร้างของพระเจ้าเฮนรี่ที่ 8แล้วก็ไม่ทรงยินยอมให้พระองค์อภิเษกสมรสใหม่เพราะว่านอกจากจะขัดต่อหลักศาสนาแล้วศาสนาจักรยังเกรงกลัวอำนาจของพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 5ซึ่งเป็นพระนัดดาของพระนางแคทเธอรีนแห่งอารากอนอีกด้วยแล้วก็เรื่องนี้ทำให้พระเจ้าเฮนรี่ที่ 8กริ้วมากในปีคริสต์ศักราช 1533 พระองค์จึงทรงเสนอเรื่องขอหย่าไปยังรัฐสภาของอังกฤษแต่ก็ไม่ได้รับการอนุมัติในปีคริสต์ศักราช 1534 รัฐบาลอังกฤษออกพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้กษัตริย์เป็นประมุขฝ่ายศาสนาตอนแรกนั้นชาวอังกฤษก็ยินดีอย่างยิ่งเพราะเท่ากับว่าตัดขาดจากอำนาจของพระสันตะปาปาจากนั้นพระเจ้าเฮนรี่ที่ 8ก็ทรงแต่งตั้งโทมัสแครนเมอร์ให้ดำรงตำแหน่งพระสังฆราชแห่งแคนเทอร์เบอรีและตัดขาดจากศาสนาจักรในโรมโดยสิ้นเชิงเรื่องนี้ดูเหมือนหนีเสือป่าจระเข้โดยแท้ค่ะเพราะว่าอีก3ปีต่อมาพระเจ้าเฮนรี่ที่ 8ปิดอารามทุกแห่งในอังกฤษแล้วก็ยึดทรัพย์สมบัติรวมทั้งที่ดินของอารามเหล่านั้นมาแจกจ่ายให้กับเหล่าขุนนางของพระองค์เองทำให้เหล่าบรรดาขุนนางสนับสนุนการกระทำของพระองค์เพราะว่าได้ประโยชน์แก่ฝ่ายตนในปีคริสต์ศักราช 1539 อังกฤษได้ออกบัญญัติ6ข้อเป็นหลักศาสนาในอังกฤษเพื่อเปลี่ยนศาสนาแห่งชาติจากโรมันคาทอลิกเป็นนิกายแองกลิกันหรือศาสนาแห่งอังกฤษและจากนั้นก็ทรงบังคับให้ชาวอังกฤษหันมานับถือนิกายนี้แทนนิกายเดิมที่เคยนับถือนิกายนี้มีหลักการที่คล้ายคลึงกับโรมันคาทอลิกแต่ว่าการบังคับบัญชาและการแต่งตั้งพระราชาคณะจะอยู่ภายใต้การควบคุมของกษัตริย์อังกฤษชาวอังกฤษผู้ศรัทธาในนิกายโปรเตสแตนต์บางกลุ่มก็ไม่พอใจอย่างยิ่งชาวอังกฤษกลุ่มนี้เรียกว่าพวกดิสเซนเตอร์ซึ่งพวกนี้ถูกปราบปรามอย่างหนักโดยเฉพาะพวกพิวริตันที่ต้องการเห็นศาสนาที่บริสุทธิ์และลดทอนพิธีกรรมไม่จำเป็นลงพิวริตันคือกลุ่มคริสตศาสนิกชนที่ยึดหลักปรัชญาเรื่องการประกอบพิธีทางศาสนาที่บริสุทธิ์และมีวิถีปฏิบัติธรรมเคร่งครัดกลุ่มพิวริตันเชื่อว่าการปฏิรูปศาสนาในอังกฤษไม่เพียงพอคริสตจักรแห่งอังกฤษยังทำพิธีศาสนาที่ไม่ต่างไปจากพิธีศาสนา ของศาสนจักรโรมันแคทอลิกเท่าใดนักพวกพิริตันก็ยังคับข้องใจในเรื่องการปฏิรูปศาสนาในเวลานั้นเพราะคิดว่าเพียงแค่แยกตัวจากคริสตจักรแห่งโรมแค่นั้นยังไม่พอแต่ต้องกำจัดทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับคริสตจักรโรมันแคทอลิกให้หมดพวกพิริตันต้องการให้มีการสักการะบูชาเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ไม่ต้องการให้มีบิชอฟแล้วก็รู้สึกว่าแต่ละกลุ่มควรปกครองตนเองโดยแยกตัวจากคริสตจักรแห่งอังกฤษจนถูกเรียกว่าผู้ที่แยกตัวอยู่ต่างหากพวกพิริตันต้องหลบหนีจากการปราบปรามตลอดรัชสมัยของพระเจ้าเฮนรี่ที่ 8จนกระทั่งพระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 8พระโอรสเพียงองค์เดียวของพระเจ้าเฮนรี่ที่ 8กับพระมเหสีคนที่ 3คือเจนซีมัวขึ้นครองราชย์แทนปัญหานี้ก็ลดความตึงเครียดลงแต่เรื่องราวก็ยังไม่จบแค่นี้นะคะยังมีปัญหาต่อไปอีกค่ะเพราะว่าพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 8นั้นไม่สู้จะแข็งแรงนะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปอยากให้คุณติดตามต่อค่ะจากหนังสือ The Mayflower นาวาสู่โลกใหม่อเมริกานะคะกับรายการห้องสมุดหลังไมค์วันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง This is Thai PBS Podcastถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ